อนเลยว่าทำไมถึงทำแบรนด์ใช่ไหมทุกคนให้ทุกคนรู้โปรเซสของงานด้วยว่าแบบเฮ้ยกว่าจะออกมาเป็นแบรนด์เนี่ยเราผ่านอะไรบ้างเจออุปสรรคอะไรบ้างซึ่งอุปสรรคเยอะมากมาถึงตรงนี้ทุกคนสงสัยแล้วว่าแบบเขาว่าบอนดี้เนี่ยมาจากไหนใช่ปะอาหารเสริมในรูปแบบของเจลลี่คิดว่าเอ้ยถ้าทำได้คือแบบโคตรเจ๋งเลยนะตอนแรกแบบบอกทุกคนว่าห้ามลงโซเชียลเลยนะให้แบบให้เก็บเป็นความลับมันเหมือนเปิดโลกเหมือนกันนะคือมันมีสารสกัดเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีแบบที่เราต้องการเลยวะเราก็เลยมาได้คิดว่าทำอย่างไรดีให้เรามีความสุขกับอาหารเสริมของเราสวัสดีค่ะทุกคนพี่วราพรนะคะทุกคนคลิปนี้บิวมีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะคุยกันแบบว่าสบายๆนะคะทุกคนแต่ว่าเปรี่ยมไปด้วย Q&A แล้วก็คำถามจากทุกคนแล้วก็จะมาบอกด้วยว่าทำไมบิวถึงทำแบรนด์ Bondi Jelly ตื่นเต้นเริ่มแรกก่อนเลยว่าทำไมถึงทำแบรนด์ใช่ไหมทุกคนคือเริ่มต้นนะต้องบอกทุกคนก่อนว่าบิวจริงๆคิดมานานมากๆแล้วคิดว่าแบบว่าเฮ้ยจะทำอะไรดีนะอยากมีธุรกิจของตัวเองเพราะว่าลำพังเค้กกล้วยหอมเนี่ยก็ยังไม่ใช่ในสิ่งที่เราชอบหรือว่าแบบอยากจะอยู่กับมันไปตลอดชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือที่แบบมีแน่ๆก็คือแบบบ้านสวนโฮมสเตย์ที่อยากมีเนาะแต่ว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นที่จะไปสร้างโฮมสเตย์หรือว่าไปซื้อที่ดินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามีอาชีพอะไรที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้แล้วทำให้เราไปถึงตรงนี้ได้มันเหมือนเป็นแบบขั้นบันไดอะเราควรทำอะไรที่เป็นของตัวเองเพราะว่าหนึ่งเลยมันควบคุมได้แล้วก็สองเลยคือแบบว่าเอ้ยเราได้แบบภาคภูมิใจกับมันได้เติบโตไปกับมันแล้วก็ได้ประสบการณ์จากมันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าช่วงนี้แหละทำดีกว่าซึ่งมันเป็นช่วงที่เสี่ยงมากๆใช่ป่ะทุกคนก็รู้ว่าแบบในการลงทุนต่างๆเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจอะไรเงี้ยมันแบบเราก็ต้องวางแผนดีๆแล้วก็ต้องคิดดีๆจนสุดท้ายอ่ะปิ๊งปังไอเดียตั้งแต่ปีที่แล้วก็เลยเกิดเป็นว่าบิวจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะวันนี้เราดูเรื่องกล่องนะคะทุกคนใช่กล่องไปเสนอว่าเอายังไงดีนะกล่องแบบเนี้ยเวลาที่พัสดุส่งมาให้เราแล้วมันจะใส่กล่องแบบนี้มาเลยเราอยากให้มันเป็นหน้าตาของเราใช่อันนี้คือตัว S S ก็คือชามานา Apple Celery คือการลงมันกล่องเพื่อลงมันซองกล่องกับซองแล้วก็จะได้รู้ราคาแล้วก็จะสั่งผลิตตอนเย็นมีคุยงานกับโรงงานกล่องเพื่อให้ดูว่าแบบความหนาความอะไรเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ที่เราใช้แล้วก็คุยกำลังคุยเรื่องสเปคซองอยู่ว่าหนาอะไรยังไงใช้สเปคยังไงคือตอนนี้เหมือนรออย่างเดียวคือรอและรอสำหรับแพลนตอนแรกของบิวเนี่ยมีคิดอะไรไว้บ้างใช่ป่ะหูอย่างแรกทุกคนคือคาเฟ่เปิดคาเฟ่เลยตอนแรกแบบหูใจเรามาแล้วทุกคนรู้ป่ะว่าบิววางแพลนไว้หมดแล้วอะเหลือแค่จ่ายค่ามัดจำอะสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันก็ไม่แน่นอนสถานการณ์โควิดนี่แหละทุกคนทีนี้บิวเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่ตอบโจทย์ตอนนี้ก็เลยมาคิดว่าแบบการขายของออนไลน์แล้วก็กลับมาขายเค้กออนไลน์นะแต่การขายเค้กเนี่ยมันก็ยากมากๆที่จะแบบว่าในการควบคุมอ่ะทุกคนเพราะว่าขนส่งตอนเนี้ยพนักงานต่างๆอ่ะเขาก็ติดโควิดนึกออกว่าทำให้การขนส่งล่าช้าแล้วเค้กดูเป็นเค้กสดใหม่บิวไปจบที่อาหารเสริมที่เป็นรูปแบบเจลลี่เพราะอะไรใช่ป่ะทุกคนก็คือจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่บิวลองอาหารเสริมเยอะมากแล้วคือบางอันบิวกินแล้วดีจริงๆนะที่บิวเคยรีวิวไปอ่ะก็ดีนะทุกคนแต่ว่ารูปลักษณ์หรือวิธีการอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราทำได้ไม่นานแล้วพอทำไม่เป็นประจำอ่ะมันก็จะไม่ได้เห็นผลชัด 100% อะไรเงี้ยคือเขาจะมีแบบวิตามินนู่นนี่นั่นราคาก็ค่อนข้างสูงนะแล้วอีกอย่างนึงคือรสชาตินี่แหละคือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าบิวเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินอะไรอร่อยประกอบกับว่าบางอันอ่ะก็ไม่ได้เป็นวีแกนนึกออกว่าแบบมีเจลาตินมีอะไรอย่างเงี้ยบิวเป็นคนที่ชอบดูนูทริชั่นมากๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางอันก็น้อยมากๆเลยแต่ทำไมแพงจังหรือว่าอุ้ยดีนะแต่มันเปรี้ยวมากมันแบบบางอันมันก็แบบจืดบางอันเท็กเจอร์มันก็ไม่ได้คือหรือบิวอาจจะไม่ได้เจอแบรนด์ที่แบบรสชาติดีๆแต่ว่าเราอยากทานอาหารเสริมหรือวิตามินอย่างมีความสุขอะทุกคนนึกออกปะอันนี้บิวพูดในมุมที่ว่าบิวไปซื้อมาทดลองจริงๆนะไม่ได้ซื้อมาแบบว่าอุ้ยเป็นยังไงตลาดไม่ใช่นะมันยังไม่มีความคิดนั้นเลยอันนี้พูดจากที่ว่าซื้อในฐานะลูกค้าจริงๆนะทุกคนก็คือซื้อมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันไม่มีแบบที่เราต้องการเลยวะเขามีการแบบเอาอะไรนะคัตเตอร์กรีดนะยังไงมันจะได้พับได้ลอยเป็นตรงพับเลยอ้าวแล้วนี่คือวินาทีที่เราพับกับ
ไปเอากาวมาติดเร็วทนินไปเอากาวมาติดเร็วอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะใช่คือคอนเซ็ปต์ของกล่องอ่ะออกแบบมาบอกน้องที่ออกแบบว่าเหมือนเป็นของกินที่อยู่ในห้องได้โดยที่เราไม่อึดอัดแบบวางแล้วแบบมันน่ารักมันแบบเนี่ยบ้านเราวางไว้โต๊ะทำงานอะไรเงี้ยแก้มาประมาณ 4-5 รอบแก้กับน้องแก้ปรับเลยภูมิใจตรงนี้มากเลยบนดิทิปภาษาอังกฤษโดยพี่นินนะคะคุณครูพี่นินนะคะวีแกนนะเอาไปเซตอย่างนี้เลยเหรอมันสวยอ่ะตัวเรามานั่งคุยกับธนินแล้วก็คิดว่าแบบคือทำเองดีวะเราก็เลยมานั่งคิดว่าทำอย่างไรดีให้เรามีความสุขกับอาหารเสริมของเราบิวก็เลยแบบว่าไปติดต่อบริษัทที่เขารับทำอะไรเงี้ยซึ่งก็มีไม่กี่เจ้าในประเทศไทยนะที่รับทำเพราะว่ามันผลิตค่อนข้างยากจนบิวไปเจอบริษัทนี้ซึ่งเขารับผลิตแล้วบิวก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาได้มาตรฐานนะแล้วก็โรงงานบริษัทเขาเนี่ยแบบโอ้โหแบบยิ่งใหญ่อลังการดาวล้านดวงมากเลยก็เราสามารถแบบพัฒนาสูตรเป็นของเราได้รสชาติเป็นของเราได้อะไรเงี้ยด้วยความที่แบบเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนแบบเลือกเยอะรสชาติต้องได้วิตามินต้องแบบเพียงพอเห็นผลด้วยแล้วก็ต้องเป็นวีแกนด้วยแล้วก็อยากทำให้พี่น้องชาวอิสลามเนี่ยสามารถทานได้ก็ต้องมีฮาลาลด้วยคือโจทย์เนี่ยคือโจทย์ยากมากแล้วเราก็พัฒนาสูตรกันทานมากๆจ่ายไปหลายหมื่นนะค่าตัวเทสอะคือต้องให้ทุกคนในบ้านชอบก่อนเพราะว่าทุกคนในบ้านค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ลามไปถึงเพื่อนไปถึงคนนู้นคนนี้ญาติอะไรเงี้ยคือต้องให้ทุกคนแบบชิมแล้วรสชาติได้ก่อนพอรสชาติได้ปุ๊บเราเข้าแบบว่าค่อยมาศึกษาสารสกัดก็คือจะเป็นฝั่งของคุณธนินทร์นะกับบิวเนี่ยที่ปรึกษากันเพราะว่าจะดูพวกแบบว่าข้อมูลของต่างประเทศว่าแบบเฮ้ยตอนเนี้ยพืชหรือว่าดอกไม้มีสารสกัดอะไรใหม่ๆหรือว่ามีสารสกัดอะไรที่ช่วยในเรื่องของแบบต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมานั่งคิดมานั่งศึกษาแล้วประกอบกับบิวชอบกินเจลลี่แล้วอย่างที่บอกว่าบิวไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ก็เลยปรึกษาที่บริษัทเขาว่าแบบสามารถทำเป็นแบบวีแกนได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือสามารถทำได้เลยบิวก็แบบชัยโยอย่างเงี้ยชยูเหตุการณ์ต่อจากนี้จะย้อนกลับไปเมื่อตอนที่แจ้เริ่มทำการทดลองโปรดักต์กับคนรอบตัวและการทำงานของแจ้อย่างจริงจังเพื่อน้องบอนดี้ก็คือมีทั้งหมด4ตัวนอนที่เราจะทดลองนะทุกคนก็คืออันนี้คอลลาเจนก็แบบว่าตัวดีท็อกซ์รวมถึงแคลเซียมของแม่ด้วยตัวที่แบบช่วยเรื่องข้อเข่าแล้วก็สูตรเกี่ยวกับสมองเนี่ยตอนนี้คือเซตแรกนะครั้งที่1ที่เราจะมาเทสกันว่าเป็นยังไงนะก็คือตัวเทสเยอะขนาดนี้เลยทั้งหมดก็น่าจะประมาณ400 500ซองอ่ะทำการแยกแบ่งว่าเราจะให้ใครบ้างเพราะว่าอยากจะให้คนที่แบบมีปัญหาเรื่องนั้นจริงๆอะไรเงี้ยจะค่อยๆลองไปเนาะทุกคนว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงเนาะทุกๆครั้งที่บิวให้โบให้แม่ชิมอ่ะบิวจะบอกเขาเสมอว่าให้ชิมเสมือนว่าเราอ่ะเป็นลูกค้าเราซื้อไปกินอร่อยไหมอันนี้จะปรับครั้งที่2แล้วรสชาติต่างๆแล้วก็พวกสรรพคุณในฐานะที่คุณกินอาหารเสริมลดน้ำหนักมาเยอะคุณรู้สึกว่าเจลลี่เนี่ยมันตอบโจทย์ไหมคะจนคุณโยโย่มาถึงทุกวันนี้ไม่รู้สึกว่ามันคืออาหารเสริมอะขนมกินเล่นอร่อยกินง่ายต้องเตือนเพื่อนดีๆนะว่ากินห้ามเกินเวลาเท่าไหร่เพราะมันกินง่ายมากมันเหมือนกินเล่นได้เนี่ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราว่ากันว่าเป็นยังไงเรื่องการขับถ่ายนะคะคุณโอเคค่ะเดี๋ยวดิฉันจะลองขอแบบว่าคุณไม่ต้องแบบคุณกินปกติไม่มีทางอวยถ้าดีบอกดีถ้าไม่ดีบอกดีโอเคถ้าไม่ดีบอกไม่ดีไม่มีทางที่จะมีการอวยเกิดขึ้นเด็ดขาดโอเคตอนไหนบินไหมก้มสบายสบายรู้สึกปวดท้องอยากถ่ายเฉยๆค่ะจริงค่ะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันไม่อยากอาหารเลยค่ะดิฉันไม่ได้พูดเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะอย่างของที่บ้านนะคะก็โอเคค่ะดิฉันก็รู้สึกโอเคอยู่ตามจริงถ้าไม่จริงเราก็ต้องปรับกินน้อยเดี๋ยวโบจะพิสูจน์ดูว่ากินน้อยแล้วจะถ่ายเยอะไหมเพราะว่าถ่ายบ่อยเลยค่ะถ้าเกิดกินก็คือขับถ่ายออกเลยกินเยอะยิ่งถ่ายเยอะใช่ค่ะดิฉันก็ไม่รู้ว่าคือกลไกอะไรแต่ดิฉันรู้สึกโอเคนะคะเพราะว่าท้องที่ฉันยังกินเข้าไปแล้วมันโล่งอะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวอัปเดตกันใหม่นะคะได้เลยค่ะบ๊ายบายนะเขียนคำเตือนคือมันไม่หิวเลยอ่ะจริงร่างกายเราคิดว่าเราไหวไงแต่ว่าตอนแรกกินก่อนกินมาเล่นสเก็ตใช่ป่ะแล้วเล่นสเก็ตอ่ะคือรู้สึกว่าแบบต้องกินข้าวอ่ะแต่ไม่รู้สึกอยากกินข้าวอ่ะเข้าใจป่ะใช่มันทำให้โบกินได้น้อยลงเว้ยใช่โคตรดีเลยจริงโบพูดจริงๆโบสาบานเลยแล้วใจไม่สั่นนะบอกไว้ก่อนมันเป็นเยลลี่โบงงมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากแล้วโบเห็นหนทางในการผอมทันทีเลยอันนี้ไม่ใช่เห็นว่ามีกล้องแล้วพูดอย่างนี้นะปกติโบกินเยอะแล้วความอ้วนมาเยอะแค่ทั้งถูกทั้งมีออยแล้วไม่มีออยใช่ป่ะ
มันแตกต่างกันไงถ้าแบบไม่มีออยคือแรงเลยอะลดวันละโลเลยอะแต่ว่าเกือบตายอะคือไม่รู้ว่าไม่มีออยเว้ยอันตรายมากเลยนะคือคุณตายได้เลยคือตอนนอนอะใจสั่นมากแล้วก็กระปี้กระเป๋านอนไม่หลับอันนี้ใจสั่นปะไม่อันนี้ไม่มีอะไรนอกจากไม่หิวจริงๆสาบบ้านแล้วขับถ่ายดีด้วยฮะงงจริงนะคือมันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยเว้ยนอกจากไม่หิวกับถ่ายเวลากินออกอามาไปชั่งน้ำหนักก่อนนี่ให้มาชั่งตอนนี้ก็หนักกันดิมีการเพิ่งกินน้ำลงไปต้องเยอะวันแรกที่มาจะกินตัวสลิมกับดีท็อกซ์ให้สลิมไป7อันกิน7วันแล้วก็ดีท็อกซ์3เพราะว่าถ่าย3หมดแม่อุ๊ยมาหนักพอๆกับโบเลยอะโทษนะโบหนัก 78.85 วันนี้ออกมา81โบลงมาแล้ววันนี้เหรออืมลงมาแล้วเหรอจะดูมั้ยกินเยอะมากเลยนะใช่เมื่อวานกินบอนดี้แต่ไม่กล้าชั่งแล้วพอกินน้ำก็กินไอ้นี่ไปแล้วมอดกินบอนดี้เมื่อกินน้ำไปแล้วเมื่อกี้มันแปดโบโคตรเจ๋งอะ 81.8 อะจาก 81.8 อะตอนนี้เหลือ8 78.8 แต่โบกินปกติว่าไม่ได้ใช่กินปกติแต่ว่าตอนเย็นอะจะไม่ค่อยแต่ว่าต้องไอ้นี่ตัวเองนะถ้าจะลงอะมันคือการเอาออกวินัยด้วยใช่ต้องวินัยด้วยนะคือไม่ใช่ว่าคือไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยเราคุมหิวเว้ยแต่ถ้าเราคุมหิวแล้วเราทะลุมันไปอีกเฮ้ยกูเคยกินนี่ว่ะกูต้องกินอย่างเงี้ยมันไม่ได้แต่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยคุมวินัยของเราได้ดีแบบเกือบ 100% เขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยแล้วกันแบบไม่อยากปกติถ้าเกิดกินขนมจุกจิกแต่เนี้ยก็จะแบบมันไม่หิวแล้วจะกินทำไมวะเข้าใจปะคือมันไม่หิวนี้เลยคือความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกใช่ปะใช่มันแบบเหมือนมีเพื่อนคอยเตือนตลอดเวลาอ๋อคิดซะว่าเขาเป็นเพื่อนเราดีกว่าโอเคน้ำหนักเหลือ77ดูดิปกติอ่ะพุงมึงแบบนี้แล้วดูเฮ้ยโหมันลงมาจนมันชินน่ะเก็บป้าแบบว่ามันไม่ได้ลงมาหวบไงมันค่อยๆลงมาเลยแบบไม่ค่อยเห็นแบบว่าจำไม่ได้ปกติไอ้โบมันใส่เสื้อยืดไม่ได้เลยพุงมันติดแล้วก็ตอนก่อนนอนกินดีท็อกซ์แล้วกินน้ำไปเยอะอ่ะแล้วตื่นมาคิดแล้วว่ายังไงน้ำหนักก็เพิ่มไปชั่ง77แต่ก่อนที่จะกินอ่ะ 77.5 ก่อนหน้านั้นกินอะไรมาม่ากับไอ้ข้าวมันไก่เหมือนเบิร์นเยอะไม่มาว่าอาทิตย์นี้แต่วันนี้ไม่ได้อัดก็เลยจะแบบชิวๆคิดดูถ้าโบตั้งใจออกกำลังกายใช่ดิไม่ได้ชั่งน้ำหนักไว้ตอนแรกแต่รู้สึกว่าผอมลงมาเช้าที่ชั่งก็76คือด้วยความที่มันไม่หิวอ่ะเข้าใจป่ะโบก็เลยกินได้น้อยลงไม่หมายถึงว่าโบก็ถ่ายคลิปปกติไม่ได้แบบโอ๊ยกินคลีนใช่แต่สิ่งที่รู้สึกคือกินได้น้อยลงเพราะว่าปกติอ่ะจะเป็นคนที่มันอยากของจุกจิกตลอดไม่หิวจุกจิกแต่กินข้าวเป็นมือขึ้นปวดหัวด้วยเป็นไงบ้างสัมภาษณ์ก่อนเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนคือหยุดกินคอเลสเตอรอลทุกอย่างเลยใช่ไหมเป็นไงบ้างอาการตอนนี้ต้องคือนอนไม่ได้ปวดอะไรปวดขาข้อเนี่ยเป็นข้อเสื่อมม้าจะเป็นข้อเสื่อมอันนี้เป็นแคลเซียมเจลลี่ช่วยในเรื่องกระดูกข้อเข่าต่างๆเลยนะแคลเซียมเจลลี่ใช่แล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยกินวันละ2ซองม้าเช้าเย็นใช่เช้าก่อนนอนเป็นโรสเบอร์รี่ใช่ใช่อันนี้เป็นการเทสครั้งที่1 นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากินอย่างประจำแล้วเห็นผลไหมต้องกินเป็นระยะเวลาแบบ1เดือนถึง2เดือนเนาะเขาจะเห็นผลเพราะว่าจริงๆแล้วข้อเข่าอะไรเงี้ยมันต้องได้รับการดูแลกันต่อเนื่องเอ้ยโซนิกเป็นไรอ่ะโซนิกปวดข้อไหมเอาไหมคอเป็นไรเป็นของเหลวไงฮะปวดไส้ดีขึ้นไหมไปข้อเข่ารู้สึกดีขึ้นไหมวันนี้ชอบเดินชอบไปนู่นครับไปตรงนี้ครับไปตรงนู้นจริงเหรอเอาดีๆกินวันละกี่ซองสองซองเช้าเย็นโอเคไม่ค่อยปวดแล้วอ่ะมันยังไม่ได้หรอกมันแค่ไม่กี่วันเองใช่แต่ว่าดีขึ้นถูกไหมชุบๆอ่ะเพราะปกติมันจะขึ้นบันไดไม่ได้ไงเขาเรียกว่าเริ่มก้าวได้มากขึ้นใช่นี่นะครับทุกคนก่อนทำงานก่อนกินกาแฟเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราจะสดชื่นขึ้นไหมเพราะส่วนตัวผมเป็นคนติดกาแฟเพราะว่ากาแฟตอนเช้าจะทำให้เราไบรท์ทำให้เราสดชื่นแต่ว่าอันเนี้ยเรากินตัวนี้แทนผมก็จะงดกาแฟอยู่นะช่วงนี้อย่างเมื่อวานผมก็กินแล้วผมก็งงว่าเอ๊ะผมไม่ได้กินกาแฟเลยมันก็รู้สึกสดชื่นแบบปกติอ่ะแล้วปกติกินกาแฟเป็นไงเอ้ยกินกาแฟมันก็ไม่ง่วงระหว่างเวลาทำงานแต่เมื่อวานไม่ได้กินกาแฟเลยลืมกาแฟไปเลยกาแฟไทยไม่ได้กินแต่ก็ไม่ได้รู้สึกง่วงจุดสังเกตคือตรงนี้แต่เดี๋ยวเราลองดูระยะยาวว่าเป็นไงอันนี้วันที่2ในส่วนของบิวนะคะทุกคนก็จะเริ่มกินวันแรกเช่นกันนะคอลลาเจนที่ทำให้ผิวของเราเปล่งปลั่งขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นเติมน้ำให้ผิวให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้เพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวนะคะตัวนี้อร่อยกินง่ายมากเลยฮัลโหลทุกคนอันนี้เป็นวันที่2วันที่2แล้วเนาะอันนี้ก็คือเมื่อวานกินไปแล้ว1ซองนะเดี๋ยววันเนี้ยคือทำไมรู้สึกว่าหน้าใสขึ้นวะเมื่อวานนอนเที่ยงคืนนั่นแหละแต่ไม่ได้บอกว่า1วันแล้วเห็นผลนะมิวขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวมาสรุปพวกส่วนผสมต่างๆอีกทีนึงนะว่าเราอ่ะมีอะไรในนี้บ้างแต่บอกเลยว่าเห็นซองแค่นี้นะทุกคนแต่อัดเต็มอัดแน่นมากเพราะว่าหนูเน้นเรื่องชุ่มชื้นผิวใสแล้วก็เรื่องสิวด้วยนะ
ฮัลโหลทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองกินนะคะนี่แค่ฉีกเลยนะอันนี้คือตอนเช้าตื่นเช้ามาก่อนกินข้าวก็คือกินอร่อยมากไม่มีน้ำตาลด้วยนะทุกคนเอาไว้บนห้องนะเพราะว่าแบบแปรงฟันอะไรเสร็จก็กินแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็ค่อยลงมาทำอะไรครับเดี๋ยวมาลองใช้สูตรคอลลาเจนครับวันนี้วันแรกที่ลองอันนี้เพราะว่าอยู่ดีๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเราเป็นคนไม่เคยกินอันเสริมหรือว่าพวกที่เป็นโลชั่นเนี้ยผมก็ไม่ได้ทาก็จะสักษาแบบเนี้ยเป็นผู้ชายที่แบบไม่ทาครีมไม่ค่อยดูแลใบหน้าตัวเองไม่ค่อยดูแลผิวพรรณตัวเองก็เดี๋ยวลองกินดูว่ามันจะลื่นขึ้นไหมแต่เสียงก็รู้เลยนะเนี่ยฟังเสียงดิแต่ดิฉันทำการทดสอบไปแล้วเท่าที่ดิฉันกินมาเนี่ยดิฉันบอกเลยว่าดิฉันแนะนำให้คุณกินก่อนนอนค่ะดีที่สุดดิฉันลองกินตอนเช้าลองกินตอนเที่ยงลองกินตอนเย็นไม่ดีไม่เลิศเท่ากินก่อนนอนค่ะคุณนันท์แต่มันอร่อยมากเลยใช่ถ้ารสชาตินี่คือให้เลยเหรอใช่โบนี่คือเป็นกำลังในการแบบเรื่องรสชาติแล้วก็เรื่องผลลัพธ์โบมาแบบพูดตรงรีวิวตรงๆแล้วแม่ก็เหมือนกันก็แล้วก็มีให้บาชิมมาแล้วก็ให้หลายๆคนเลยน้องที่ออฟฟิศด้วยก็แบบว่าคือบูลองกันกว่าทุกคนจะโอเคก็คือจะบอกว่าที่ถ่ายอยู่วันนี้คือวันอาทิตย์ไม่หยุดทำงานนะคะทุกคนสู้ๆเพราะว่าเราหยุดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าหยุดแล้วเนี่ยงานมันจะไม่เดินค่ะมาแล้วเหรอมาแล้วดีเทลอะไรไปเสนอราคา 65,484 บาทตอนนี้มีแค่ว่ามีสารสกัดอะไรบ้างแต่ว่ารีชั่นเนี่ยเขาจะแยกออกมาให้เลยนะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเฮ้ยแพ้อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะมีให้ครบหมดเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญที่ตอนเด็กๆอ่ะหรือตอนเนี้ยเวลาบูกินอะไรอ่ะบิวเป็นคนที่ชอบนับแคลตะก่อนเวลาเพื่อนๆอ่ะลดน้ำหนักอยู่ใช่ไหมซึ่งมันเหมาะมากๆกับคนที่ลดน้ำหนักไงเวลาเพื่อนๆลดน้ำหนักอยู่มันก็จะสามารถนับได้เลยว่ากิน1ซองมีกี่แคลคือสิ่งที่ควรทำก็ทำเลยทำโอนไปโอนเงินก่อนนะเพื่อนๆพอสอจะมาโอนเงินพอสอโอนเงิน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 แล้วบิวก็เลยแบบจัดหนักจัดหนักไปถึง6สูตรเพราะว่าพอเราได้เคยไปกินอาหารเสริมแล้วรู้สึกว่าแบบหุ้ยมันครอบหมดเลยแบบว่ามีทุกอย่างในอันเดียวแต่ว่ามันมีอย่างละนิดมันเป็นต้นกำเนิดว่าทำไมบูถึงทำ6สูตรเลยเพราะว่าบูอยากให้1สูตรเนี่ยมันช่วยเฉพาะเรื่องนั้นๆไปเลยดีกว่าแบบว่าเฮ้ยใครมีอันนี้เราแนะนำอันนี้แล้วคือทุกคนในบ้านมีปัญหาทั้ง6อย่างที่บิวลิสต์มาแล้วทุกคนก็คือดีขึ้นทุกคนจนสุดท้ายพอลองไปลองมาประมาณแบบอันนี้ลองเทสประมาณแบบ10บวกๆอ่ะแบบหลายครั้งมากๆพอมารู้ตัวอีกทีคือแบบเราก็ปรับจนมันได้เนอะแล้วแบบทุกคนในบ้านคือพูดเหมือนกันหมดว่าแบบคือกินเราไม่ได้แบบพูดว่าอร่อยนะกินแล้วแบบบิวขายเถอะสุดท้ายอ่ะพอมันดีปุ๊บเราก็เลยเริ่มลุยต่อเรียนรู้มากขึ้นเริ่มศึกษาหาความรู้แล้วก็เริ่มแบบหมกมุ่นอยู่กับมันว่าแบบคือถ้ามันทำออกไปเราไม่ดีเราก็ไม่อยากทำนึกออกปะเราก็แบบนั่งคิดหน้าคิดหลังคิดหน้าคิดหลังจนสุดท้ายแบบอ่ะทำก็ทำก็เลยแบบไปให้สุดค่ะทุกคนบอกเขาว่าไม่รวมอันนี้ไงอันนี้คือระยะถึง10อันนี้คือเลยมาอีกไม่เกี่ยวเนี่ย10จะเลยขึ้นไป18คือระยะถึง10แต่เดี๋ยวอาหารโรงงานค่ะโรงงานมาถึงตรงนี้ทุกคนสงสัยแล้วว่าแบบเขาว่าบอดดี้เนี่ยมาจากไหนใช่ปะก็ใช้เวลามัน3วันกว่าจะคิดชื่อนี้ได้ยากสุดๆเพราะว่ามันต้องอยู่กับเราตลอดไปแล้วก็อยากให้เป็นชื่อที่จดจำง่ายแล้วอยากได้แบบ 2-3 พยางค์เอาเขาว่าบอนก่อนบอนมาจากคำว่าบอนเวลาผิวทุกคนชื่อของบิวไม่มีความหมายนะมันมาเป็นคำๆอยากมีชื่อตัวเองอย่างนั้นแต่บิวเวลาพรคือมันไม่ได้เลยเราคิดถึงว่าวันนึงถ้าเราส่งออกชื่อแบบเวลาเจลลี่แกมันแบบนึกออกปะคำว่าดีมาจากไหนหรือปะมาจากคำว่าป้อนดีทุกคนงงใช่ไหมมาจากคำว่าป้อนดีแบบเฮ้ยป้อนหน่อยดีป้อนหน่อยดีป้อนดีป้อนดีอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ามันคล้องกับคำว่าเจลลี่บอนดี้เจลลี่บราโวทุกคนวันนี้เราจะมาลองครั้งสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเป็นดีของเจลลี่ก็คือครั้งสุดท้ายตอนแรกเราทำเป็นรสชาติอะไรชามะนาวชามชามะนาวแต่ว่าชามะนาวแยกไปเป็นบล็อกแอนด์เบิร์นแหละแล้วตอนนั้นน่ะชามะนาวก็คือมีคุณสมบัติของการดีท็อกซ์ด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรแยกกันดีท็อกซ์ก็ควรดีท็อกซ์ไปเลยไม่งั้นเนี่ยมันก็จะถ่ายระหว่างวันนึกออกป่ะทีเนี้ยบิวก็เลยคิดว่าแยกเลยทีเนี้ยปัญหาคือรสชาติจะทำรสชาติไงให้แบบว่าแล้วส่วนผสมก็ยังคงความแบบว่าดีท็อกซ์แล้วก็ดีต่อร่างกายให้อยู่บิวก็เลยคิดว่านี่นะคะทุกคนเราได้รสใหม่มาแล้วนะคะผ่านมา3สเต็ปนะคะทุกคนก็คือเป็นยูสุเสร็จปุ๊บโรงงานปรับเป็นเสาวรสให้คือแบบเหมือนเสาวรสเปรี้ยวปี๊ดอะปรับมาประมาณ 3-4 รอบวันเนี้ย
สุดท้ายนะครับเราได้รสนี้ออกมานะครับทุกคนไปฟังมัมเวอร์ทุกคนพูดว่าเลิศทุกคนแล้วก็คือแบบไม่ปวดบิดตอนนี้เราก็ได้รสชาติไฟนอลมาแล้วนะคะทุกคนก็คือแอปเปิ้ลเขียวกับเซเลอรี่นะคะเนี่ยคือปกติใช่ป่ะสมมติว่าเราได้กล่องไว้ถึงมาใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็นคำว่าบอนดี้เจลลี่เราก็รู้ว่าบอนดี้แล้วชื่อที่อยู่ก็คือไปอยู่ข้างหลังเราคิดว่าเราขายทั้งหมด10อันยังไงดีก็ต้องเงินก่อนเดี๋ยวอันนี้คือแกมจริงกระดาษจริงป่ะมันหนักแล้วเนี่ยมันจะทะลุไหมส่วนที่เขามาเรียนจะมีบอนดี้เจลลี่นะคะจะทำของแจกคนที่อุ่นหนุนบอนดี้นะคะแล้วก็แบบว่าเอ้ยอยากมีของสมนาคุณให้อะไรอย่างงี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าใส่เจลลี่มีหลายแบบเลยเรามาดูเองเลยที่บริษัทนะคะทุกคนน่ารักไหมใส่เจลลี่พี่ใหญ่ทุกคนรู้โปรเซสของงานด้วยว่าแบบเฮ้ยกว่าจะออกมาเป็นแบรนด์เนี่ยเราผ่านอะไรบ้างเจออุปสรรคอะไรบ้างซึ่งอุปสรรคเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเข้าสารสกัดติดขัดอะไรเงี้ยหรือว่าถูกหลายเรื่องทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมีการวางแผนมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยเป็นมาร์เก็ตติ้งวางแผนในส่วนหนึ่งของแบบการโปรโมทหรือเปล่าการสร้างไอจีจำได้เลยว่าวันนั้นนั่งดูทีวีอยู่แล้วแบบอยากจะกินบอนดี้กินปกติเทสปกติตอนแรกแบบบอกทุกคนว่าห้ามลงโซเชียลเลยนะให้เป็นให้เก็บเป็นความลับเพราะรู้ว่าถ้าลงไปแล้วทุกคนจะอยากกินแล้วเราแบบยังไม่มีให้เขาอะทุกคนรู้ว่าแมสเซจอะเป็นพันนี่แบบแมสเซจมาแล้วบิวกับแพนิเนียตอบเองไม่มีทีมงานนะทุกคนทำกันเองสองคนนะทุกคนแล้วก็แบบมีโบช่วยเทสโบนี่คือเป็นกำลังในการแบบเรื่องรสชาติแล้วก็เรื่องผลลัพธ์โบมาแบบพูดตรงรีวิวตรงๆแล้วแม่ก็เหมือนกันก็แล้วก็มีให้บาชิมมาแล้วก็ให้หลายๆคนเลยน้องที่ออฟฟิศด้วยก็แบบว่าคือบิวลองจนกว่าทุกคนจะโอเคอะบิวดีใจมากๆที่ทุกคนอินแล้วก็มีส่วนร่วมไปกับแบรนด์ของบิวเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบกลัว CF ไม่ทันอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นแรงให้กับพวกเรามากๆซึ่งสิ่งนี้บิวจะเก็บเอาไว้แล้วบิวจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแต่ว่าถ้าวันนึงเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วทุกคนพร้อมที่จะแบบบอกบิวยินดีแก้ไขนะทุกคนเป็นการเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันซึ่งรู้สึกดีมากๆที่วันนั้นตัดสินใจทำ IG แล้วก็ TikTok บิวได้คอนเนคกับทุกคนอะสุดท้ายอะเราทำให้ทุกคนทานอะทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมในการแบบว่าทำงานของบิวด้วยอะไรเงี้ยมาปรับปรุงแล้วก็เอามาใช้กับแบรนด์ด้วยทุกคนก็จะพร้อมให้ความคิดเห็นพร้อมซัพพอร์ตตลอดคือดีมากๆอะซึ่งบิวขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะตรงนี้แล้วก็ทุกคนพร้อมจะซัพพอร์ตบิวทั้งที่ยังไม่เคยได้กินมีคนบอกว่ามาเฝ้าทุกวันเลยแบบกลัวเปิดขายแล้ว CF ไม่ทันหรือบางคนแบบโหของพี่วิวนี่ยิ่งกว่าบัตรคอนเสิร์ตอีกนะแบบว่าอยากจะ CF ให้ทันอะไรเงี้ยเนี่ยมันคือสิ่งที่มันขับเคลื่อนแบบชีวิตเรามากๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่แบบว่ามันคือความแบบเชื่อใจกันทั้งนั้นเลยก็จะไม่ทำทุกคนผิดหวังนะแล้วก็สัญญาว่าจะผลิตโปรดักต์แบรนด์หนึ่งที่มีคุณภาพให้กับคนไทยได้บริโภคกันนะแล้วก็หวังว่าวันนึงเราคงจะได้แบบว่าเดินทางไปต่างประเทศกันด้วยนะบิวดูกระทั่งว่าแบบว่าเฮ้ยให้ทุกคนแบบกินแล้วถ่ายรูปสวยๆหรือว่าแบบเปิดกล่องแล้วรู้สึกว่าดีคือเราพยายามจะใส่ใจทุกๆอย่างเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วตอนนี้ถ้าทุกคนได้ทานบอนดี้เจลลี่อยู่แล้วเป็นยังไงอ่ะคอมเมนต์บอกมาทุกคนถามว่าคาดหวังยังไงนะก็คาดหวังให้ทุกคนน่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่ได้รู้จักน้องบอนดี้เจลลี่ละกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วสโลแกนของเขาที่บิวคิดขึ้นเลยก็คือว่าบอนดี้เจลลี่มีประโยชน์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นทางเลือกกับทุกคนนะก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาเอ้ยอยากจะให้น้องบอนดี้เจลลี่เนี่ยเป็นตัวช่วยก็ยินดีนะคะให้น้องไปเป็นตัวช่วยที่บ้านของทุกคนนะคะคุณเดินคล่องเลยนะคะวิ่งเลยลงมาปุ๊บทั้งหมด3เที่ยวต้องวิ่งไม่ปวดขาหรอไม่ปวดวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมามันเยอะเลยคือมันรู้สึกว่ามันถ่ายคล่องมันไม่ได้มันเหมือนกับว่าเรากินผักเยอะอะใช่ความรู้สึกนั้นมาจำน้ำเซเลอรี่ที่บิวให้มากินเหมือนในประจำได้มันผสมอยู่ในเจลลี่ด้วยนะมันเลยแบบเป็นกลิ่นแบบแอปเปิ้ลผสมแบบเขียวๆหน่อยบอกว่าเคยกินดีท็อกซ์ยังไงบ้างมันรู้สึกปวดถ่ายเหมือนตอนเช้าอะเก็บปะแบบธรรมชาติมันอันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าเป็นแบรนด์แบบในครอบครัวนะกินทุกอย่างปกตินะใช้ชีวิตปกติแค่มีตัวเจลลี่มาช่วยบอดี้เจลลี่ค่ะถามว่าตอนแรกที่บิวปรึกษาแบบว่าจะเริ่มทำส่วนตัวคือพี่อนินไม่เคยเห็นอาหารเสริมในรูปแบบของเจลลี่คิดว่าเอ้ยถ้าทำได้คือแบบโคตรเจ๋งเลยนะถ้าเกิดว่าแบบเราต้องมานั่งแบบชงอันนี้คือในมุมเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยกินแบบชงเราก็ไม่ค่อยกินแบบเม็ดด้วยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้รู้สึกว่ามันกินง่ายมันน่าจะดีนะถ้าเกิดว่าเราทำให้มันอร่อยได้ด้วยอ่ะคือจริงๆไอเดียเนี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะเราเริ่มหาข้อมูลเก็บเกี่ยวข้อมูลเริ่มศึกษาจริงจังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำเราจะทำเป็นในรูปแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันตอบโจทย์การใช้ของเราและน่าจะมีกลุ่มคนที่โปรดักต์ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เขาเหมือนกัน
การเดินทางที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเหรอคือแรกๆอ่ะถ้าเกิดว่าให้พูดนะอันนี้คือย้อนกลับไปนะคือตอนแรกอ่ะทุกคนตื่นเต้นมากเฮ้ยจะทำอันนี้จะได้เทสตัวนี้รู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ลองและเห็นผลด้วยคือมันเห็นผลกับตัวเรามันมีช่วงนึงที่แบบเฮ้ยเราต้องรออย.เราต้องรอโรงงานผลิตเริ่มฝ่อจนมาถึงช่วงที่แบบใกล้ๆเนี่ยช่วงก็คือช่วงเนี้ยที่มาอัดคลิปอ่ะก็คือรู้สึกกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งนึงเราคิดเพื่อที่จะแบบตอบโจทย์กลุ่มคนหลายๆกลุ่มแล้วเราก็ทำออกมาเป็นรถเราก็หวังว่าทุกรสชาติเนี้ยมันจะตอบโจทย์การใช้งานของทุกๆคนบอดี้เจลลี่เนี้ยคืออาหารเสริมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจำเป็นจะต้องกินทุกวันมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆแล้วอาหารเสริมอ่ะมันเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ทางเลือกถูกไหมเราก็ไม่ได้เป็นคนกินอยู่ตั้งแต่แรกแต่พอเรามากินเราเปิดใจเชื่อเราก็ได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องของพวกสารสกัดต่างๆด้วยพอเราเริ่มศึกษาลึกขึ้นเราเริ่มดูพวกสื่อต่างประเทศหรือว่าเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลที่มันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันเหมือนเปิดโลกเหมือนกันนะคือมันมีสารสกัดเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าตัวที่เราเลือกมาเราก็พยายามเลือกที่มีแบรนด์ตัวที่แบบนำอิมพอร์ตเข้ามาเพื่อที่จะการันตีคุณภาพให้กับทุกๆคนเพราะว่าสุดท้ายเราก็อยากจะทำโปรดักต์เราหรือว่าสารสกัดที่อยู่ในโปรดักต์เราเนี่ยออกมาให้ได้ดีที่สุดแล้วก็น่าเชื่อถือที่สุดคุณภาพเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องการทำออกมาให้ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่รอโปรดักต์เราออกมาอยู่ความคาดหวังเกี่ยวกับแบรนด์นี้หรอก็เอาจริงๆหวังว่าบางคนถ้าเกิดว่ายังไม่เคยลองอาหารเสริมอยากให้ลองเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับอาหารเสริมก็ได้ว่ามันมีอาหารเสริมที่มันกินง่ายอยู่อยากให้ทุกคนน่ะได้ลองกินจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมีติดบ้านไว้เพราะว่าแต่รสชาติเนี่ยพี่เรนเชื่อว่ามันจะตอบโจทย์อย่างน้อย1เรื่องแน่นอนที่ทุกคนต้องการสุดท้ายก็ฝากบอดี้เจลลี่ด้วยครับก็ทุกคนตั้งใจทำกันมากแล้วก็ทั้งบ้านที่นี่ก็เทสกันมาหลายรอบมากๆปรับสูตรกันมาเรื่อยๆก็อันนี้เป็นสูตรที่พวกเราทุกคนคิดว่าเหมาะสมที่จะอยู่ในเจลลี่คุณภาพอัดแน่นมากๆเพราะว่าเราบอกโรงงานว่าเราเอาเต็มโดสก็คือปริมาณเนี่ยอัดแน่นจริงๆทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าบางอย่างที่เราไม่ได้อัดแน่นเนี่ยเราลองแล้วอย่างตัวถ่ายหรือตัวไฟเบอร์เนี่ยเราอยากให้มันเป็นแบบไม่ปวดบิดเราอยากให้มันถ่ายกำลังสมูทเรารู้สึกว่าปริมาณเนี้ยคือปริมาณที่เหมาะสมที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของพวกคอลลาเจนหรือตัวอะไรที่มันบำรุงเนี่ยเราอัดเต็มแม็กซ์อยู่แล้วและที่สำคัญเลยคือจะบอกว่าบอดดี้เจลลี่อร่อยทุกรสทุกคนคืออันเนี้ยเป็นหนึ่งสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยลงพ้องความเห็นต้องกันว่ามันอร่อยมากจริงๆทุกคนอันเนี้ยเป็นเจลลี่ที่อร่อยมากและมีประโยชน์มากทุกคนบอดดี้เจลลี่ความรู้สึกตอนแรกที่บิวมาบอกมาว่าเฮ้ยบิวจะทำอาหารเสริมเป็นรูปแบบเจลลี่เนี่ยนะมารู้สึกไงรู้สึกว่ามันดีนะเพราะว่ามันสะดวกมาก็ไม่ต้องมานั่งชงไม่เคยเห็นเลยแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเป็นไงแต่เคยเห็นคนเกาหลีกินแต่ว่าไม่ได้กินเป็นแบบเจลลี่แบบนี้ก็เลยยังไม่เห็นโปรดักต์ยังไม่เห็นอะไรก็เลยเฉยๆอยู่แปลว่าตอนแรกไม่ได้ตื่นเต้นหรือตกใจไม่ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ชิมบอกเลยนะว่ามาไม่ชอบกินเจลลี่แต่พอมากินแบบกินจริงจังอะแล้วรสชาติอะมันดีนะมันยิ่งแช่ตู้เย็นมันยิ่งอร่อยมันได้เลยมันดึงก็รู้สึกว่ามันอร่อยแล้วเหมือนเป็นขนมอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันจะช่วยอะไรอ่ะมันก็เหมือนพวกเยลลี่ทั่วไปแต่ว่ามารู้สึกตกใจตรงผลลัพธ์เหมือนกินพวกแบบยาที่เป็นคอลลาเจนจริงๆหรือว่าเป็นที่ควบคุมน้ำหนักจริงๆแล้วกินเยลลี่ไปอ้าวเรามีผลนี้เลยอ่ะของบิวแตกต่างจากเยลลี่ทั่วไปยังไงทำไมม้าถึงเปิดใจรับก่อนกินกับหลังกินอ่ะครั้งแรกมากินอ่ะค่อยๆขึ้นกระไดแบบเก็บพอกินไปกินมาเอ้าดีขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้แทบไม่มีเลยอ่ะมันมีอยู่แต่น้อยก็แปลว่าที่มาเปิดใจเพราะว่า1อร่อยด้วยและเห็นผลด้วยใช่แล้วพอแจ้ทำตรงนี้ออกมาตอบโจทย์โบไหมก็โคตรตอบโจทย์เลยนะแบบดีใจมากนะตอนแรกไม่รู้สึกว่าแบบจะเห็นผลนะแต่พอเห็นผลก็โคตรดีใจนะแต่ก็รู้สึกแย่ตรงที่ว่าตัวเทสก็ไม่ค่อยมีให้เทสก็กินหยุดอยู่จาก81ก็ลดลงมาเหลือ77แล้วก็หยุดเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีของให้กินตัวอื่นนะแบบไอ้ตัวชามะนาวกับแอปเปิ้ลนะชอบไหมชอบได้ข่าวว่าน้ำหนักลงใช่ไหมลงค่ะลูกลงมาตอนนี้เลข8ขึ้นเลข7ขึ้นจากเลข8อ่ะแล้วดีใจมากลงมาเป็นคนที่แบบลดลงยากมากครั้งแรกที่หมอนัดไปแบบเช็คร่างกายหมอก็บอกให้ลดนะเอาละปากหมอไปเพราะว่าข้อข่าวคุณมันไม่ดีก็มันทำให้เราแบบระบบเผาผลาญเราอ่ะมันดีมากๆอ่ะแบบถ่ายเป็นระบบทุกอย่างจัดเป็นระบบหมดเลยจากที่แบบรวนมาตลอดเลยแบบหิวโน่นหิวนี่อะไรที่เรากินเข้าไปเนี่ย
มันก็ถ่ายออกไงลงมาแบบน่าพอใจเอาพอแล้วคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ไปช่วยให้เราหยุดกินขนาดนั้นแต่ว่าคือคนที่มันจะลดน้ำหนักอ่ะมันมีเป้าหมายของตัวเองแล้วมันก็จะแบบว่าควบคุมให้ไปถึงเป้าหมายได้คือมันจะต้องมีใจระดับนึงอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามาลดน้ำหนักโดยที่ไม่มีใจเลยแล้วก็พึ่งแต่ไอ้ตัวเนี้ยอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้เพราะมันต้องพึ่งกัน50-50ถูกไหมคือไอ้ตัวเนี้ยเป็นแค่ตัวช่วยเว้ยไม่ใช่ตัวที่ทำให้ผอมเลยเข้าใจป่ะไม่ได้มีฤทธิ์กดประสาทใช่มันไม่ได้กดประสาทไม่ได้รู้สึกปวดหัวไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากอิ่มเว้ยคือมันอิ่มแล้วมันก็ไม่ได้อยากนะแต่ถ้าเรายังฝืนกินเข้าไปเพราะว่าปกติเราเคยกินอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือไอ้ตัวเจลลี่ก็ช่วยไม่ได้มันอิ่มจริงๆมันเหมือนแบบกินข้าวเพิ่งกินข้าวไปตลอดเวลาแต่ว่าถ้าได้ไปออกกำลังกายตอนเย็นอ่ะมันก็จะยิ่งเบิร์นไปอีกเว้ยช่วยแบบระบบเผาผลาญให้ดีขึ้นถ้าถามจริงๆเลยนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยน้ำหนักอยู่ที่77อ่ะมานานที่สุดในชีวิตแหละอยู่77กินเยอะกินน้อยเนี่ยนอนอืดๆก็77เว้ยนี่หยุดกินมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะไม่ได้กินเลยนะเป็นคำถามยอดฮิตเลยว่าโยโย่ไหมหยุดแล้วหยุดทานแล้วโยโย่ได้3บาทเลยนะว่าไอ้คำว่าโยโย่สำหรับโบรู้จักเพราะว่าโบเคยเว้ยพอไม่ได้กินแล้วอ่ะมันจะรู้สึกแบบอยากกินโน่นอยากกินนี่แต่เนี่ยรู้สึกว่าไอ้นี่คือตอนหยุดกินนะอยากกินได้ทุกอย่างแต่มันกินได้อย่างละนิดเองอ่ะแปลว่าผลลัพธ์ที่โบเจอมันเกิดจากการที่โบแบบสังเกตชีวิตประจำวันตัวเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันคือเหมือนฝึกนิสัยให้มันกินได้น้อยลงไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ควบคุมแบบว่าไม่กินของมันแม่อะไรนะเว้ยคือมันกินทุกอย่างแต่มันกินได้แค่อย่างละนิดได้เก็ทป่ะคือมันอิ่มอ่ะคือให้ฝากอะไรถึงบอนนี่เจลลี่กับเพื่อนๆหน่อยก็อยากให้น้องๆทุกคนได้ลองกันนะตัวนี้พอกินแล้วมันดีขึ้นเราก็อยากบอกต่อคือกินแล้วดีจริงๆคือจะบอกว่าไอ้รูปแบบเจลลี่กินทุกอย่างเห็นผลหมดเลยทั้งควบคุมอาหารกับทั้งดีท็อกซ์ทั้งคอลลาเจนทุกอย่างมันเห็นผลหมดเลยไม่ได้ต้องกลัวเลยว่าเป็นเจลลี่แล้วจะเห็นผลน้อยกว่าแคปซูลหรือว่าจะเห็นผลน้อยกว่าตัวผงเงี้ยไม่ใช่เลยมันเห็นผลจริงแล้วก็ลองดูรีวิวดูเพราะว่ากินจริงๆแล้วก็ไม่ได้มาฮาร์ดเซลว่าแบบเอ้ยต้องซื้อไม่เลยคือถามว่าอยากขายไหมเราก็อยากขายเลยแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะพิจารณาเองว่าจากรีวิวจากส่วนผสมจากคุณประโยชน์ที่จะได้อะไรเงี้ยว่ามันเหมาะสมอะไรไหมต้นทุนแพงมากนะก็อยากให้ทุกคนได้กินของดีๆจริงๆอันนี้พูดจากใจจริงๆเพราะว่าทำอะไรมันก็ต้องแบบเสียเงินได้และเสียหน้าไม่ได้จริงๆก็คือมันต้องมีคุณภาพจริงๆอยากให้ลองจริงๆสุดท้ายอวยพรบิวหน่อยขอให้บิวขายดีๆทำอันนี้ประสบความสำเร็จขอให้แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ทำให้ทุกคนได้เข้าถึงสิ่งดีๆก็ขอให้แบรนด์นี้เป็นตัวช่วยของคุณแล้วก็ขอให้แบรนด์นี้ปังๆไปเลยนะคะโบเชื่อว่ายังไงมันก็เป็นแบรนด์ที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าลองเองแล้วคุณภาพมันดีจริงๆคือไม่ต้องทำอะไรมากเลยแบรนด์นี้มันจะไปได้ชดช่วงจักรวาลอยู่แล้วจริงๆฝากทุกคนด้วยนะคะบอนดี้เจลลี่มีประโยชน์ค่ะฝากด้วยนะคะทุกคนบอนดี้เจลลี่มีประโยชน์ค่ะคุณตอนที่อยู่อัดคลิปอยู่นี้สิ่งที่รอมันนานแล้วทำให้ทุกอย่างช้าที่สุดนี่นะทุกคนในซองก็คือจะมีทั้งหมด5ซองแบบนี้เพื่อนๆรู้ป่าวว่าการทำราคาเครียดมากๆเพราะรู้สึกว่าแบบแล้วทีนี้เว้ยสิ่งที่มันไม่คาดคิดคาดฝันเลยคือบิวออกแพ็กเกจใหม่